This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์มาแล้วเปิดทำการเช่นเคยสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับวันนี้ตกลงเป็นอะไรคะเป็นสิงโตหรือว่าเป็นเสือหิวโหยวันนี้ผมเป็นลุงอ้วนๆคนหนึ่งครับน่ารักน่าเอ็นดูนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงน่ากลัวด้วยใช่ครับเจ้าเล่ห์แสนกลเหลือเกินแล้วก็มีความเลือดเย็นใช่นั่งดูคนกลายเป็นสิ่งของแบบชิวๆนะคะใช่ครับนี่คือกษัตริย์โนมชอบออกชอบใจเห็นไหมบอกแล้วว่าคนอ้วนเนี่ยอารมณ์ดีแต่ว่าจะใจดีหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะครับวันนี้เป็นตอนที่7นะคะผลงานของแอลแฟรงค์โบมค่ะโดโรธีกับออสมาแห่งออสน้ำค้างแปลจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เรือนปัญญาแล้วก็น่าจะเป็นตอนที่สนุกทีเดียวเพราะว่าเจ้าไก่เบลิน่ารู้กลอุบายแล้วรู้ความลับแล้วใช่โดยบังเอิญจากการพยายามไปหาที่นอนแล้วถูกลืมไว้เป็นเรื่องดีในเรื่องร้ายนะครับหลังจากที่แต่ละคนแต่ละคนนะคะก็กลายเป็นเครื่องประดับชิ้นใหม่ของกษัตริย์โนมไม่เว้นแม้กระทั่งออสมาครับโดนก่อนเพื่อนเลยออสมาในเจ้าแรกเลยเพราะเป็นผู้นำด้วยครับแล้วก็กลายเป็นอะไรนะเป็นเครื่องประดับสีเขียวใช่ครับเพราะว่ามาจากดินแดนแห่งออสมาจากเมืองมรกตในขณะที่บรรดาราชินีของดินแดนเอฟครับอันนี้เป็นสีม่วงใช่แหมมีการแบ่งสีกันด้วยนะคะกลัวจะจำไม่ได้ว่ามาจากไหนคือถ้ารู้หลักนิดเดียวเนี่ยสบายเลยใช่แต่ปัญหาก็คือไม่รู้นะคะแล้วของมันก็เยอะมากวันนี้นอกเหนือจากโดโรธีกับออสมาแห่งออสตอนที่7แล้วนะคะครับเราจะมีหนังสือเล่มใหม่มาให้คุณได้ชิมลางกันอ๋อจากกิจกรรมอันดีอันดังของเราใช่แล้วจากกิจกรรมที่เราให้คุณผู้ฟังเนี่ยมีส่วนร่วมนะคะครับในการร่วมจัดรายการกับเราวันนี้ค่ะจะเป็นหนังสือในแนวใหม่ที่เรายังไม่เคยอ่านมาก่อนเลยนะคะจริงๆจริงๆจะบอกไม่เคยอ่านมาก่อนก็ไม่ใช่นะเคยอ่านมาใกล้เคียงกับโกสาปานหรือเปล่าครับใกล้เคียงกันค่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมีความเป็นนวนิยายด้วยแล้วก็เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นทีหลังจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวติดตามฟังกันแต่ว่าแอบบอกใบ้ให้นิดนึงว่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีสีสันแล้วก็มีเรื่องราวให้เล่าขานมากมายค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาที่แอลแฟรงค์โบมกันก่อนกันละกันครับผมถ้าเช่นนั้นไปฟังกันเลยค่ะในตอนเช้าดูโรธีสิงโตแล้วก็เสือได้รับอาหารในห้องนอนคือเสิร์ฟกันถึงห้องเลยหลังจากนั้นทั้งหมดก็พากันไปเข้าเฝ้ากษัตริย์ในท้องพระโรงเสือหิวโหยบ่นอย่างขมขื่นบอกว่าโอ้ยหิวจะแย่อยู่แล้วแล้วก็ขอเข้าไปในวังเพื่อจะกลายเป็นของแต่งห้องเพื่อที่จะได้ไม่ต้องทนทุกข์กับความหิวโหยอีกต่อไปคือเบื่อเหลือเกินกับการเป็นเสือหิวโหยที่ต้องมีความทุกข์กับความหิวตลอดเวลาไปเป็นของเลยดีกว่าพอเสือหิวโหยบ่นแบบนี้กษัตริย์โนมก็เลยสงสัยเจ้าเนี่ยไม่ได้กินอาหารเช้าหรือไงฮะข้าเนี่ยกินเข้าไปคำเดียวเท่านั้นแต่คำเดียวจะมีประโยชน์อะไรสำหรับเสือที่หิวโหยเรามันกินข้าวต้มไป17ชามใส่กรอกทอดเต็มจาน1จานขนมปัง11ก้อนแล้วก็พายเนื้ออีก21ชิ้นพะยะค่ะมหาดเล็กก็ทูลทันทีนะคะหลังจากที่เสือทำเป็นบ่นแล้วเจ้าอยากจะได้อะไรอีกล่ะฮะทารกอ้วนจำมั่ง
ข้าต้องการทารกอ้วนช่ำห่ำทารกอ้วนช่ำห่ำที่มีเนื้อนุ่มชุ่มช่ำแสนอร่อยแต่แน่นอนว่าถ้าข้าได้มาสักคนสำนึกผิดชอบของข้าก็จะไม่ยอมให้ข้ากินเขาหรอกดังนั้นข้าจะต้องกลายเป็นของแต่งห้องแล้วก็ลืมความหิวของข้าฮะไม่มีวันซะหรอกข้าไม่ยอมให้สัตว์งุ่มงามตัวไหนเข้าไปในวังแล้วก็ทำข้าวของที่กระจุ๋มกระจิ๋มน่ารักของข้าล้มคว่ำแตกหักรอกเมื่อพบเพื่อนๆของเจ้าโดนแปลงร่างไปหมดแล้วข้าจะปล่อยให้เจ้ากลับโลกข้างบนและไปทำกิจธุระของเจ้าได้ตามปกติกิจธุระเหรอถ้าเพื่อนๆไม่อยู่แล้วเราก็ไม่มีกิจธุระให้ทำหรอกเราถึงไม่สนใจนักว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเรากลายเป็นว่ากษัตริย์โนมไม่อยากจะได้เสือหิวโหยเป็นของแต่งบ้านนะคะแล้วก็ไม่อยากให้เข้าไปด้วยจากนั้นโดโรธีขอให้เธอได้เป็นคนแรกที่เข้าไปในวังแต่ติ๊กตอกยืนยันว่าทาสควรจะเผชิญอันตรายก่อนเจ้านายคือหมายถึงตัวติ๊กตอกเองน่าจะได้ไปก่อนโดโรธีไปเสี่ยงก่อนหุ่นไล่กาก็เห็นด้วยดังนั้นกษัตริย์โนมก็เลยเปิดประตูให้มนุษย์จักรกลติ๊กตอกเนี่ยเข้าไปในวังเพื่อรับชะตากรรมแล้วพระราชาก็กลับมายังบัลลังก์สูบบุหรี่จากกล้องสูบยาอย่างพออกพอใจที่เห็นควันลอยขึ้นไปเหนือศีรษะของเขาราวกับก้อนเมฆพอเวลาผ่านไปพักใหญ่พระราชาก็ตรัสขึ้นว่าข้าเสียใจที่มีพวกเจ้าเหลือกันอยู่ไม่กี่คนอีกไม่ช้าความสนุกสนานของข้าก็ยุติแล้วข้าก็จะไม่มีอะไรสนุกให้ทำอีกนอกจากชื่นชมของแต่งห้องชิ้นใหม่ๆของข้าแต่ฉันว่าดูเหมือนว่าท่านจะไม่ได้ซื่อตรงอย่างที่ท่านสร้างทำเลยนะแล้วทำไมเจ้าคิดอย่างนั้นล่ะก็ท่านทำให้พวกเราคิดว่ามันง่ายที่จะเลือกดาว่าพวก F ถูกแปลงเป็นของตกแต่งชิ้นใหม่นะสิโอ้ยง่ายจะตายไปถ้าเป็นนักเดาที่ดีแล้วก็แต่ดูเหมือนว่าคณะของเธอเนี่ยจะเป็นนักเดาที่แย่ๆทั้งนั้นเลยนะแล้วติ๊กตอกทำอะไรอยู่นะเพคะตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยเขายืนนิ่งไม่ขยับเลยสักนิดเดียวอยู่กลางห้องคือฉันคิดว่าเขาคงจะหมดลานแล้วล่ะค่ะเมื่อเช้านี้ฉันลืมไขลานให้เขาเขาเดาไปกี่ครั้งแล้วนี่คะโอ้ยเขาเดาเกือบจะครบแล้วเหลืออีกครั้งเดียวเท่านั้นฉันว่าเธอเนี่ยเข้าไปไขลานให้เขาแล้วรออยู่ที่นั่นเพื่อเลือกของต่อไปก็ได้นะตกลงค่ะแต่ต่อไปเป็นตาของฉันนี่เจ้าหุ่นไล่กาท้วงเพราะว่าตกลงกันเอาไว้อย่างนั้นแต่เด็กหญิงบอกว่าอย่านะเธอคงไม่อยากจากไปแล้วก็ทิ้งฉันไว้คนเดียวใช่ไหมแล้วอีกอย่างถ้าฉันไปตอนนี้ฉันยังจะไขลานให้ติ๊กตอกเพื่อให้เขาเดาครั้งสุดท้ายได้อีกด้วยก็ดีเหมือนกันถ้าอย่างนั้นก็ไปเถอะโดโรธีแล้วก็ขอให้เธอโชคดีนะดังนั้นโดโรธีก็เลยพยายามทำเป็นกล้าหาญทั้งที่กลัวแสนกลัวเธอเข้าประตูไปสู่บรรดาห้องที่โออาหรูหราในวังนั้นความวังเวงของวังทำให้รู้สึกหวาดกลัวในตอนแรกเด็กหญิงกลั้นหายใจเอามือกุมอกไว้แล้วก็มองไปรอบๆด้วยสายตาพิศวงสถานที่แห่งนี้งดงามแต่มีเวทมนต์สิงอยู่ในทุกซอกทุกมุม
และดูโรธีก็ยังไม่คุ้นเคยกับเรื่องพ่อมดแม่มดในดินแดนอัศจรรย์นี้สักเท่าไหร่เพราะว่ามันแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับสถานที่ธรรมดาธรรมดาที่เงียบสงบในประเทศของเธอเธอเดินช้าๆเข้าไปในห้องหับทั้งหลายจนกระทั่งเดินมาถึงที่ที่ติ๊กต๊อกยืนนิ่งอยู่ดูราวกับว่าเธอได้มาเจอเพื่อนในวังที่ลึกลับเด็กหญิงรีบไขลานเพื่อให้กลไกการเคลื่อนไหวการพูดและการคิดของมนุษย์จักรกลติ๊กต๊อกได้ทำงานอีกครั้งและติ๊กต๊อกก็เอ่ยขึ้นเป็นประโยคแรกว่าขอบใจนะดอโรธีฉันยังต้องดาวอีกครั้งโธ่เอ้ยระวังมากๆนะติ๊กต๊อกได้จ้ะแต่กษัตริย์โนมมีอำนาจเหนือเราและเขาวางกับดักไว้ฉันกลัวว่าพวกเราทุกคนจะพ่ายแพ้ฉันก็กลัวเหมือนกันถ้าสมิธกับติงเกอร์ติดตั้งระบบการเดามาให้ฉันด้วยแล้วก็ฉันอาจจะเอาชนะกษัตริย์โนมได้แต่ความคิดของฉันมันเรียบง่ายและธรรมดาเกินไปเลยไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นักในกรณีนี้ทำให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะจ๊ะติ๊กต๊อกและถ้าเกิดว่าเธอทำไม่สำเร็จฉันจะคอยดูว่าเธอน่ะจะเปลี่ยนไปเป็นอะไรโดโรธีพูดให้กำลังใจติ๊กต๊อกดังนั้นติ๊กต๊อกจึงแตะแจกันแก้วสีเหลืองที่ด้านหนึ่งคือแจกันนี้เนี่ยมีการวาดรูปดอกเดซี่เอาไว้ด้วยติ๊กต๊อกแตะของชิ้นนี้แล้วก็พูดว่า F ในเวลาเดียวกันปรากฏว่าติ๊กต๊อกหายวับไปในทันใดแม้ว่าเด็กหญิงจะมองไปในทุกแห่งทุกหนอย่างรวดเร็วแต่เธอก็ไม่อาจจะบอกได้ว่าของตกแต่งมากมายที่มีอยู่ในห้องนั้นชิ้นใดที่เคยเป็นเพื่อนและคนรับใช้ที่ซื่อสัตย์ของเธอมาก่อนสิ่งที่เธอทำได้ตอนนี้มีแค่เพียงยอมรับในภารกิจที่สิ้นหวังนั้นเลือกเดาแล้วก็รอผลการเดาไม่มีอะไรให้เลือกมากไปกว่านี้อีกก็นับว่าเป็นสถานการณ์ที่กดดันพอดูทีเดียวสำหรับเด็กหญิงน้อยโดโรธีสิ่งตอนนี้เธอก็สูญเสียเพื่อนไปแล้วหลายคนหลายตัวคงไม่เจ็บปวดอะไรนะหรอกเพราะไม่เห็นได้ยินเสียงพวกเขาหวีดร้องหรือว่าตะโกนอะไรกันเลยแม้แต่พวกนายทหารที่น่าสงสารพวกนั้นตายจริงนี่ฉันสงสัยเหลือเกินว่าคุณลุงเฮนรี่หรือว่าป้าเอ็มจะรู้หรือเปล่านะถ้าฉันกลายเป็นของตกแต่งในวังของกษัตริย์โนมและจะต้องตั้งอยู่อย่างนั้นตลอดกาลอยู่ที่เดิมไปตลอดแล้วก็ดูสวยงามเว้นเสียแต่ว่าจะถูกย้ายเวลาปัดฝุ่นฉันไม่นึกว่าจะกลายเป็นอย่างนั้นไปได้แต่ก็คงไม่มีใครช่วยได้หรอกโดโรธีคิดในใจแล้วก็เดินเข้าไปทุกห้องอีกครั้งเดินเข้าไปในพระราชวังสำรวจตรวจตราของทุกชิ้นอย่างระมัดระวังแต่ของช่างมีมากมายเหลือเกินทำเอาเธอถึงกับงงงวยเลือกไม่ถูกและในที่สุดเธอก็ตัดสินใจแบบเดียวกับออสมาว่าดีที่สุดที่จะทำได้ก็คือการเดาสุ่มเท่านั้นเองและแน่นอนโอกาสที่จะเดาผิดก็มีมากเหลือเกินเด็กหญิงกล้ากลัวแล้วก็แตะชามใบหนึ่ง
ที่ทำด้วยหินอลาบาสเตอร์พร้อมกับกล่าวคำว่า F ยังไงก็พลาดไปแล้วหนึ่งแต่ว่าฉันจะรู้ได้อย่างไรกันว่าชิ้นไหนเกิดจากเวทมนต์แล้วก็ชิ้นไหนที่ไม่ใช่ชิ้นต่อไปเธอแตะตุ๊กตารูปแมวตัวเล็กๆสีม่วงที่ตั้งอยู่ที่มุมหิ้งเหนือเตาผิงและเมื่อเธอกล่าวคำว่า F ตุ๊กตาแมวตัวนั้นก็หายไปแต่ปรากฏร่างของเด็กชายเล็กๆที่มีผมสลวยหน้าตาน่ารักมายืนข้างๆในขณะเดียวกันนั้นก็มีเสียงระฆังดังมาจากที่ไหนสักแห่งโดโรธีผงะไปข้างหลังด้วยความตกใจระคนยินดีนี่ฉันอยู่ที่ไหนกันนี่เธอเป็นใครและฉันเป็นอะไรไปเด็กตัวน้อยร้องอุทานออกมาแจ๋วไปเลยฉันทำสำเร็จแล้วทำอะไรสำเร็จฮะเอาก็ทำให้ไม่ต้องกลายเป็นของแต่งห้องเนี่ยสิแล้วก็ช่วยให้เธอไม่ต้องกลายไปเป็นแมวสีม่วงตลอดกาลไงแมวสีม่วงไม่มีหรอกฮะอย่างนั้นน่ะฉันรู้แต่เมื่อตะกี้มีนะเธอจำไม่ได้หรือยังไงว่าเธอยืนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงมุมหิ้งเหนือเตาผิงนี่ไม่จริงหรอกฉันคือเจ้าชายแห่งเอฟฉันชื่อเอฟฟริงแต่พ่อของฉันที่เป็นกษัตริย์ได้ขายแม่แล้วก็ลูกๆทุกคนให้กษัตริย์โน้มใจร้ายแล้วฉันก็จำอะไรไม่ได้เลยจริงๆแล้วมันก็ไม่น่าจำนะกรอกนะแมวสีม่วงน่ะเอฟริงแต่ตอนนี้เธอกลับมาเป็นตัวของตัวเองแล้วฉันจะพยายามช่วยพี่น้องของเธอและบางทีอาจจะช่วยแม่ของเธอได้ด้วยนะนี่มากับฉันเถอะเธอคว้ามือเด็กชายไว้แล้วก็รีบวิ่งไปตรงนั้นตรงนี้อย่างกระตือรือร้นพยายามตัดสินใจว่าจะเลือกอะไรต่อไปดีการเดาครั้งที่3ล้มเหลวอีกครั้งครั้งที่4กับที่5ก็เช่นกันเอฟริงองค์น้อยก็ไม่รู้ว่าโดโรธีกำลังทำอะไรอยู่แต่เขาก็เต็มใจที่จะเดินต้วมเตี้ยมตามเธอไปเพราะว่าเขาก็ชักจะชอบเพื่อนใหม่ขึ้นมาแล้วการค้นหาครั้งต่อๆไปของโดโรธีไม่ประสบความสำเร็จแต่หลังจากผิดหวังครั้งแรกไปแล้วเด็กหญิงตัวน้อยก็เบิกบานยินดีและรู้สึกขอบคุณแล้วก็คิดเสียว่าอย่างน้อยเนี่ยเธอก็สามารถช่วยสมาชิกของราชวงศ์เอฟเอาไว้ได้คนหนึ่งแล้วก็นำเจ้าชายองค์น้อยคืนสู่ดินแดนที่ระทมทุกข์ของเขาได้แต่ตอนนี้เธอต้องกลับไปหากษัตริย์โนมที่ร้ายกาจอย่างปลอดภัยคือเลือกถูกหนึ่งเพราะฉะนั้นเธอก็ไม่ต้องกลายเป็นสิ่งของเธอพาของรางวัลไปด้วยนั่นก็คือเด็กชายที่มีผมสวยคนนี้ดังนั้นเธอจึงเดินกลับไปจนกระทั่งพบทางเข้าวังพอเธอเข้าไปใกล้ประตูหินอันหนาหนักก็เปิดออกเองทั้งโดโรธีและเอฟริงผ่านช่องทางนั้นเข้าไปในท้องพระโรงตอนที่โดโรธีได้เข้าไปในวังเพื่อเดานั้นหุ่นไล่กาถูกทิ้งเอาไว้กับกษัตริย์โนมทั้งสองอารมณ์ไม่ค่อยดีนางนาบูดไม่พูดไม่จากันจนพระราชาอุทานออกมาว่าดีมากใครกันดีมากนะฮะมนุษย์จักรกลน่ะสิไม่จำเป็นต้องมีใครไขลาให้เขาอีกแล้วเพราะว่าตอนนี้เขากลายเป็นของแต่งห้องที่ประณีตมากประณีตมากจริงๆแล้วโดโรธีล่ะโอ้เดี๋ยวเธอก็จะเริ่มเดาแล้วแล้วก็จะกลายเป็นของสะสมของฉันแล้วก็จะถึงตาของเจ้าละทีนี้หุ่นไล่กา
รู้สึกเศร้าเหลือเกินเมื่อคิดว่าเพื่อนตัวน้อยของเขาจะต้องทนทุกข์กับชะตากรรมเหมือนกับออสมาแล้วก็คนอื่นๆในขณะแต่ในขณะที่หุ่นไล่กานั่งรำพึงรำพันอย่างเศร้าสร้อยก็มีเสียงร้องแหลมดังขึ้นมากัก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 กษัตริย์โนมแทบจะกระโดดลงจากบัลลังก์พระองค์ตกใจเป็นอย่างยิ่งโอ้ยพระเจ้าช่วยมันเสียงอะไรกันนะทำไมเหรอก็เบลินาน่ะสินี่แกทำเสียงอย่างนั้นหมายความว่าอย่างไรฮะกษัตริย์โนมร้องตะโกนด้วยความขุ่นเคืองขณะที่แม่ไก่สีเหลืองออกมาจากใต้บัลลังก์แล้วก็เดินอย่างภาคภูมิไปทั่วห้องกระตากกระตากฉันว่าฉันมีสิทธิ์จะร้องนะฉันเพิ่งจะวางไข่เสร็จอะไรนะวางไข่เหรอในท้องพระโรงของฉันเนี่ยนะแกกล้าดียังไงเนี่ยกระตากกระตากฉันวางไข่ได้ทุกแห่งเมื่อถึงเวลาแม่ไก่ตอบอย่างไม่สนใจไซ้ขนแล้วก็สะบัดขนให้เข้าที่เข้าทางแต่เจ้าเสียดอกหูเจ้าไม่รู้หรือไงว่าไข่นั้นเป็นยาพิษกษัตริย์โนมคำรามดวงตาสีหินของเขาพองโตอย่างน่ากลัวกระตากกระตากยาพิษเหรอเอาละใช่เลยฉันจะบอกให้ท่านรู้เอาไว้ว่าไข่ทุกฟองของฉันรับประกันได้ว่าสดและใหม่เป็นยาพิษแต่แท้เชียวกระตากกระตากเจ้าไม่เข้าใจพระราชาตอบอย่างกระสับกระส่ายไข่นะเป็นของสำหรับโรคภายนอกเท่านั้นโลกที่อยู่บนผิวดินที่พวกเจ้ามาที่นี่นะในอาณาจักรถ่ายพิภพของข้าข้าก็บอกแล้วไงว่ามันเป็นยาพิษพวกโน้มน่ะทนไม่ได้หรอกที่จะให้มันมาอยู่แถวๆนี้นะกระตากกระตากเอาละท่านก็ต้องทนให้ฟองนี้อยู่แถวๆนี้แล้วละเพราะว่าฉันได้วางไข่ไปแล้วจะวางไข่ที่ไหนนะฮะกระตากกระตากใต้บัลลังก์ของท่านนะสิกษัตริย์โนมกระโดดขึ้นสูงจากพื้น3ฟุตลังเลอย่างยิ่งที่จะวิ่งหนีไปจากบัลลังก์โอ้ยเอาออกไปให้พ้นเอาออกไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอกฉันไม่มีมือกระตากกระตากเดี๋ยวฉันจะเอาไข่ออกมาเองฉันเนี่ยกำลังสะสมไข่ของเบลินาแล้วก็มีอยู่แล้วฟองนึงในกระเป๋าของฉันเนี่ยฟองที่เธอออกเมื่อวานนี้ไงเมื่อได้ยินดังนั้นพระราชาก็รีบถอยห่างไปจากหุ่นไล่กาซึ่งกำลังเอื้อมมือเข้าไปใต้บัลลังก์เพื่อที่จะไปหยิบไข่ออกมาในขณะที่แม่ไก่ก็ร้องขึ้นมาว่ากระตากกระตากหยุดก่อนมีอะไรเหรออย่าเพิ่งเอาไข่ออกมานอกเสียจากว่ากษัตริย์องค์นี้จะยอมให้ฉันเข้าไปในวังและก็เดาได้เหมือนกับที่คนอื่นๆทำกระตากกระตากเจ้าเป็นแค่แม่ไข่ตัวเดียวเจ้าจะหาของที่ต้องมนต์สะกดเธอได้ยังไงกันฉันคิดว่าฉันอาจจะลองดูและถ้าฉันล้มเหลวท่านก็จะมีของตกแต่งเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งชิ้นไงกระตากกระตากเจ้าจะเป็นของตกแต่งที่งดงามหรือเปล่าล่ะแต่ก็ตามใจเถอะจะได้เป็นการลงโทษเจ้ายังสาสมที่ได้บังอาจมาวางไข่หลังจากที่หุ่นไล่กาโดนสาไปแล้วเจ้าจะต้องตามเขาเข้าไปในวังแต่ว่าเจ้าจะแตะของต่างๆได้ยังไงกันล่ะก็ด้วยกรงเล็บของฉันไงล่ะกระตากกระตากและฉันพูดคำว่า F ได้ง่ายพอๆกับคนอื่นฉันต้องได้สิทธิ์ที่จะเดาว่าชิ้นไหนเป็นเพื่อนของฉันที่ต้องคำสาปด้วยและถ้าฉันเดาถูกท่านก็ต้องปล่อยเขานะกระตากกระตากได้ดีมากข้าสัญญาเลยถ้าเช่นนั้นเอาไข่ฉันไม่ได้แล้วหุ่นไล่กาหุ่นไล่กาคุกเข่าลงแล้วก็ค่อยๆเอื้อมมือเข้าไปใต้บัลลังก์เมื่อเขาพบไข่ก็หยิบไข่ใส่กระเป๋าเสื้ออีกด้านหนึ่งเพราะเกรงว่าถ้าใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อด้านเดียวกับที่ใส่ไข่ฟองแรกเดี๋ยวไข่มันอาจจะกระทบกันจนแตกได้แต่ทันใดนั่นเองระฆังที่แขวนไว้เหนือบัลลังก์ก็ดังรัวๆขึ้นกษัตริย์โนมถึงกับสะดุ้งโยงด้วยความตกใจอีกครั้งโอ้ยโถเอ้ย
ที่เด็กผู้หญิงคนนั้นทำสำเร็จใช่แล้วสิว่าแต่ทำอะไรสำเร็จเนาะก็นางน่ะเดาของได้ถูกอย่างนึงแล้วก็ได้ทำลายเวทมนต์ที่วิเศษที่สุดอันหนึ่งของฉันลงนะสิเฮ้ยให้ตายเถอะแย่จริงๆเลยฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเธอจะทำได้สำเร็จถ้าอย่างนั้นเธอจะได้กลับมาหาเราอย่างปลอดภัยใช่ไหมหุ่นไล่กาถามตอนนี้ใบหน้าที่ถูกระบายสีของเขามีรอยยิ้มกว้างปรากฏอย่างเบิกบานใจเมื่อรู้ข่าวแน่นอนละเฮ้ยฉันเนี่ยเป็นคนรักษาสัญญาเสมอไม่ว่าจะเป็นสัญญาที่โง่เขลาขนาดไหนแต่ฉันจะให้เจ้าแม่ไก่สีเหลืองตัวนั้นกลายเป็นของแต่งห้องชิ้นใหม่แทนชิ้นที่ฉันเพิ่งจะเสียไปกะตากะตากอาจจะเป็นได้หรืออาจจะไม่ได้ฉันอาจจะทำให้ท่านต้องประหลาดใจที่ฉันทายถูกก็ได้นะกะตากะตากทายถูกนะเหรอเจ้าจะทายถูกได้ยังไงในเมื่อคนที่เก่งกว่าเจ้าเนี่ยยังทายพลาดกันเลยเจ้าไก่เอ้ยบิลิน่าไม่สนใจจะตอบคำถามนี้และในวินาทีต่อมาประตูก็เปิดผางออกโดโรธีก้าวเข้ามาในห้องนั้นแล้วก็จูงมือเจ้าชายเอฟริงตัวน้อยเข้ามาด้วยหุ่นไล่กากอดเด็กหญิงจนแน่นเพื่อต้อนรับเธอเขาคิดจะกอดเอฟริงด้วยความดีใจแต่เจ้าชายน้อยก็ขี้อายเขาจึงเบี่ยงตัวหนีจากหุ่นไล่กาที่ระบายสีไว้เพราะว่าเขายังไม่รู้จักหุ่นไล่กายังไม่รู้จักคุณสมบัติอันเป็นเลิศมากมายของมันแต่ตอนนี้มีเวลาสำหรับการคุยกันน้อยเหลือเกินเพราะว่าเป็นเวลาที่หุ่นไล่กาจะต้องเข้าไปในวังแล้วเพื่อทำภารกิจในการเดาความสำเร็จของโดโรธีทำให้หุ่นไล่กามีกำลังใจขึ้นมากและทั้งสองก็หวังว่าเขาจะเดาได้ถูกอย่างน้อยก็สักหนึ่งชิ้นจะหุ่นไล่กาจะเดาถูกบ้างหรือไม่ติดตามได้ช่วงหน้าแล้วก็ยังมีบิลิน่าอีกด้วยบิลิน่าที่รู้ความลับแล้วพักสักครู่ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองในที่สุดนะคะโดโรธีก็ทำได้สำเร็จอันนี้เรียกว่าสำเร็จหนึ่งส่วนโชคดีครับอันนี้ฟลุกมากๆครับได้เจ้าชายน้อยมาหนึ่งองค์และที่สำคัญก็คือทำให้โดโรธีรอดไม่ต้องกลายเป็นสิ่งของอันนี้สำคัญที่สุดเลยครับยังสามารถที่จะเดินกลับมาได้แต่ผมชอบแม่ไก่มากเลยนะครับพี่คือแยบยลมากไม่เผยไตยังแบบไม่บอกแม้กระทั่งพวกเดียวกันแล้วก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ฟังกิจกรรมอันดีอันดังกับห้องสมุดหลังใหม่วันนี้มีคุณผู้ฟังส่งคลิปมาด้วยเห็นคุณจิตรินบอกว่าคลิปนี้มีความพิเศษแตกต่างไปจากคลิปอื่นๆตรงไหนคะปกติจะอ่านมายาวแต่เขียนมาสั้นครับพี่แต่คลิปนี้อ่านสั้นแต่เขียนยาวครับพี่โอ้แสดงว่าไอ้ที่อ่านเนี่ยคงจะต้องมีอะไรพิเศษมากๆเลยหรือเปล่าเป็นไปได้ครับพี่แล้วก็เขียนอธิบายมาเยอะๆนะคะใช่ครับเพื่อที่จะให้ผู้ฟังเนี่ยรู้จักกับหนังสือเล่มนั้นแล้วก็อยากจะไปอ่านเองครับหนังสือเล่มนั้นบอกใบ้เอาไว้นะคะแอบกระซิบเป็นหนังสือในแนวประวัติศาสตร์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าข้อความที่ประทับใจคุณผู้ฟังจากทางบ้านที่ส่งมาเนี่ยจะเป็นข้อความเกี่ยวข้องกับอะไรข้อความส่วนไหนเดี๋ยวเรากลับมาฟังกันต่อนะคะอ้อก่อนกลับมาฟังกันต่อมาตอบคำถามกันสักนิดหนึ่งจริงๆก็ไม่ได้ตอบคำถามหรอกนะครับเป็นการคุยกันนะคะคุณอภิยุทธ์ค่ะที่เคยเขียนมาบอกว่าตอนนี้ติดเจ้าพ่อก็ติดแล้วก็ต้องฟังเจ้าแม่ด้วยอ้าวคือหมายถึงว่าฟังเจ้าแม่แล้วหยุดไม่ได้ก็เลยฟังคู่กันไปเลยคือผมจำได้ว่าตอนนี้กำลังฟังเจ้าแม่อยู่ฟังข้ามาแล้ว
เหมือนฝากกลับไปฟังเจ้าพ่อหรือไงครับพี่ใช่ค่ะตอนแรกเนี่ยคุณอภิยุทธ์บอกว่าฟังเริ่มฟังเจ้าแม่ครับแล้วก็คือฟังเจ้าแม่แบบไม่ได้ฟังเจ้าเมืองเจ้าพ่อเจ้าเมืองอ่ะคือจริงๆซีรีส์อันเนี้ยต้องฟังเจ้าพ่อเจ้าเมืองแล้วก็เจ้าแม่แล้วก็มาเจ้าแม่ใช่ไหมคะซึ่งเราได้เล่าเรียงกันเอาไว้แต่ว่าคุณอภิยุทธ์เนี่ยฟังข้ามไงไปฟังเล่ม3ก่อนพอฟังแล้วก็ติดเจ้าแม่นะคะตาก็เลยย้อนกลับไปฟังเจ้าพ่อพอรู้ว่าอ๋ออันนี้มันเล่ม1ใช่ไหมครับอ่ะไหนลองย้อนไปหน่อยสิปรากฏว่าพอฟังก็ติดอีกตอนนี้ก็เลยฟังตีคู่กันไปเลยนะคะตายละค่ะจะรู้เรื่องใช่ไหมครับเห็นว่าอาการหนักค่ะบอกว่าตอนนี้ฟังอย่างต่อเนื่องงอมแงมครับครับก็แอบแซวไปนะคะว่าระวังค่ะเดี๋ยวถูกส่งไปรักษาที่ถ้ำกระบอกนะคะตอนนี้ YouTube ก็ยังคงสนุกสนานนะคะกับหลวงนฤบาลโรงแรมผีผลงานของอ.อรรถจินดาค่ะใช่แล้วครับแล้วก็สำหรับใครที่ฟังสดวันนี้อยู่นะครับก็น่าจะได้เห็นตอนพิเศษของ YouTube อีกเรื่องหนึ่งแต่จะเป็นเรื่องอะไรก็รบกวนไปดูกันใน YouTube อันเองนะครับโอ้มีลุ้นเลยนะคะว่าจะเป็นเรื่องที่ถูกใจคุณหรือเปล่าครับผมลองเข้าไปดูเลยนะคะ YouTube ห้องสมุดหลังใหม่นะคะครับเอาละค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยโดโรธีกับออสมาแห่งออสผลงานของแอลฟรังโบมนะคะแปลโดยน้ำค้างเทพนิยายอเมริกันยุคใหม่ค่ะเจ้าหุ่นไล่กาเดินเข้าไปในพระราชวังเพื่อทำภารกิจที่สำคัญคือการเลือกแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหุ่นไล่กาโชคไม่ดีโชคไม่ดีเหมือนกับคนอื่นๆยกเว้นโดโรธีแม้ว่ามันพยายามเลือกอยู่ตั้งนานสองนานแต่มันก็ทายไม่ถูกเลยสักครั้งเดียวดังนั้นเจ้าหุ่นไล่กาจึงกลายเป็นสิ่งของและมันกลายเป็นตลับไพ่ทองคำพระราชวังที่งดงามแต่ทว่าร้ายกาจก็รอคอยแขกคนต่อไปจบกันทีกษัตริย์ทรงตั้งข้อสังเกตแล้วก็ถอนใจด้วยความพออกพอใจงานนี้สนุกมากเว้นแต่ของแม่เด็กสาวจากแคนซัสที่เดาถูกครั้งหนึ่งนั่นฉันร่ำรวยขึ้นอีกด้วยของตกแต่งสวยๆมากมายเหล่านั้นกระตากกระตากถึงตาฉันแล้วตอนนี้เออใช่ฉันลืมเจ้าไปเสียแล้วแต่เจ้าไม่ต้องเข้าไปหรอกถ้าไม่อยากเข้านะฉันใจกว้างพอแล้วก็จะปล่อยเจ้าไปกระตากกระตากไม่ได้ฉันยืนยันที่จะลองทายดูอย่างที่ท่านได้สัญญาไว้เอาละถ้างั้นก็เข้าไปสิเจ้างั่งมีขนจอมเลวไหลพระราชาบ่นยังไม่พอพระทัยแหมอุตส่าห์ใจดีแต่ปรากฏว่าเจ้าไก่นี่ก็ดื้อเหลือเกินพระราชาก็เปิดทางเข้าวังให้อีกครั้งหนึ่งให้เจ้าไก่ได้เข้าไปนี่ปิลิน่าอย่าไปเลยนะมันไม่ง่ายเลยนะที่จะเลือกทายของแต่งห้องพวกนั้นน่ะโชคเท่านั้นที่ช่วยไม่ให้ฉันต้องกลายเป็นของแต่งห้องเธออยู่ตรงนี้เธอเราจะได้กลับไปดินแดนเอฟด้วยกันฉันแน่ใจว่าเจ้าชายตัวน้อยคงจะให้บ้านเราอยู่สักหลังหนึ่งแน่นอนเจ้าชายเอฟริงเอ่ยขึ้นอย่างภาคภูมิกระตากกระตากอย่าห่วงไปเลยหนูจ๋าฉันอาจจะไม่ได้เป็นมนุษย์แต่ฉันก็ไม่ได้โง่หรอกนะถึงจะเป็นไก่กระตากกระตากค่ะบิลิน่าเธอไม่ได้เป็นไก่มานานแล้วนะตั้งแต่เธอโตขึ้นมานี่กระตากกระตากก็อาจจะจริงแต่ถ้าชาวนาชาวแคนซัสขายฉันให้ใครไปแล้วก็เขาจะเรียกฉันว่าอย่างไรล่ะแม่ไก่หรือว่าไก่กระตากกระตากเธอไม่ใช่ชาวนาชาวแคนซัสนะบิลิน่าแล้วก็เธอก็บอกว่ากระตากกระตากช่างมันเถอะโดโรธีฉันจะไปแล้วไม่ลาหรอกนะเพราะว่ายังไงฉันก็จะต้องกลับมากล้าหาญเข้าไว้เพราะว่าเดี๋ยวฉันก็จะกลับมาหาเธอโดโรธีกระตากกระตาก
จากนั้นบิลิน่าก็ส่งเสียงร้องกัก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 เสียงนั้นดูเหมือนจะทำให้พระราชาผู้อ้วนเตี้ยเครียดหนักกว่าเดิมแล้วเธอก็เดินไปตามทางเข้าวังที่เต็มไปด้วยเวทมนต์นั้นฮะฉันหวังว่าจะได้เห็นเจ้านกนั่นเป็นครั้งสุดท้ายนะพระราชากลับขึ้นไปประทับบนบัลลังก์แล้วก็เอาผ้าเช็ดหน้าสีเดียวกับก้อนหินมาเช็ดพระเศโธที่พระนราธก็คือเหงื่อออกตามหน้าผากเลยเฮ้ยพวกแม่ไก่นี่ทุกตัวหน้าเบื่อหน้ารำคาญเหลือเกินยิ่งพูดได้ยิ่งน่ากลัวเหลือร้ายทีเดียวแต่บิลลินาเป็นเพื่อนของฉันนะเพคะบางทีอาจจะไม่สุภาพนักแต่ฉันก็มั่นใจว่าเธอตั้งใจดีจริงๆค่ะบิลลิน่าแม่ไก่สีเหลืองก้าวเดินแบบเชิดๆอย่างมาดมั่นเหมือนกับว่าตัวเองนั้นมีความสลักสำคัญอย่างยิ่งเธอเดินช้าๆไปบนพรมกำมะหยี่ที่หนานุ่มในวังที่หรูหราดวงตาเล็กๆที่แหลมคมสำรวจดูทุกสิ่งที่พบบิลลิน่ามีสิทธิ์ที่จะรู้สึกว่าตนเองสำคัญเพราะว่าเธอเท่านั้นที่ล่วงรู้ความลับของกษัตริย์โนมแล้วก็รู้ว่าของชิ้นไหนคือคนที่ต้องเวทมนต์และชิ้นไหนไม่ใช่เธอแน่ใจมากว่าจะเลือกได้ถูกต้องและก่อนที่จะเริ่มเลือกบิลลิน่าก็มีความสนใจอยากจะดูให้ทั่วๆวังใต้ดินแห่งนั้นนี่อาจจะเป็นสถานที่หนึ่งที่งดงามและก็หรูหราที่สุดในดินแดนอัศจรรย์นี้นานๆจะได้มาทีขอดูให้ทั่วก่อนในขณะที่เดินผ่านห้องหับต่างๆบิลลิน่าก็นับของตกแต่งที่เป็นสีม่วงไปด้วยแม้ว่าบางชิ้นจะมีขนาดเล็กแล้วก็ซ่อนไว้ในที่ที่พิลึกพิลั่นเพียงใดบิลลิน่าก็สามารถหาได้หมดแล้วก็พบว่าทั้ง10ชิ้นกระจายกันอยู่ในส่วนต่างๆของห้องส่วนของแต่งห้องสีเขียวนั้นเธอไม่ได้สนใจจะนับเพราะคิดว่าถึงเวลาก็หาพบเองในที่สุดเมื่อได้สำรวจดูทั่วพระราชวังและเพลิดเพลินกับความโอ้อาหรูหรานั้นแล้วแม่ไก่สีเหลืองก็กลับไปยังห้องห้องหนึ่งซึ่งเธอเห็นเก้าอี้วางเท้าสีม่วงตัวใหญ่ตัวหนึ่งเธอเอากรงเล็บวางลงบนนั้นแล้วก็พูดว่าเอฟท่านใดนั้นเก้าอี้วางเท้าตัวดังกล่าวก็หายไปปรากฏเป็นสุภาพสตรีที่งดงามน่ารักรูปร่างสูงโปร่งสวมเสื้อคลุมที่งดงามที่สุดยืนอยู่เบื้องหน้าดวงตาของสตรีนั้นเบิกกว้างด้วยความพิศวงชั่วขณะหนึ่งเพราะว่าจำเรื่องที่ถูกแปลงร่างไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าอะไรได้ช่วยให้เธอกลับมามีชีวิตอีกครั้งกะตากะตากอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านสวยเหลือเกินด้วยอายุขนาดนี้กะตากะตากใครพูดน่ะกะตากะตากจริงๆแล้วฉันชื่อบิลแม้ว่าโดโรธีจะเติมสร้อยให้เป็นบิลลิน่าแต่เรื่องชื่อนั้นไม่สำคัญอะไรหรอกฉันได้ช่วยท่านจากกษัตริย์โนมและท่านก็ไม่ต้องเป็นทาสอีกต่อไปแล้วกะตากะตากแม่ไก่ตอบและตอนนี้แม่ไก่บินไปเกาะอยู่บนพนักเก้าอี้ตัวหนึ่งถ้าเช่นนั้นข้าขอบใจในความกรุณาของเจ้าแต่ลูกๆของข้าเล่าบอกข้าทีสิขอร้องเลยจ้ะลูกๆของข้าอยู่ไหนอย่าวิตกไปเลยกะตากะตากบิลลิน่าแนะนำแบบสบายๆพลางจิกแมลงตัวเล็กๆที่ไต่อยู่บนพนักเก้าอี้พวกเขาไม่ได้เป็นอะไรหรอกแล้วก็ปลอดภัยดีที่สุด
พราะว่ากระดิกตัวไม่ได้เลยกระตากระตากเจ้าหมายความว่าอย่างไรกันจ๊ะผู้แปลกหน้าใจอารีพวกเขาต้องเวทมนต์เหมือนกับที่ท่านโดนทุกคนละยกเว้นเด็กชายตัวน้อยที่โดโรธีเลือกทุกคนต้องเป็นเด็กดีเรียบร้อยกันมานานแล้วเพราะความจำเป็นกระตากกระตากโธ่ลูกรักที่น่าสงสารของแม่นี่กระตากกระตากอย่าร้องไห้ไปเลยอย่ากลุ้มใจกับสภาพของลูกๆเลยคุณผู้หญิงเพราะว่าเดี๋ยวฉันจะทำให้มันล้อมหน้าล้อมหลังเหมือนเดิมแล้วนี่มากับฉันดีกว่าจะให้ดูว่าลูกๆงดงามน่ารักแค่ไหนกระตากกระตากบิดิน่าบินลงจากที่เกาะแล้วก็เดินเข้าไปในห้องถัดไปราชินีก็ตามไปด้วยและขณะที่บิลิน่าเดินผ่านโต๊ะเตี้ยตัวหนึ่งไปมันก็มองเห็นตั๊กแตนตำข้าวสีเขียวตัวเล็กๆเธอใช้จงอยปากที่แหลมคมจิกตั๊กแตนตัวนั้นทันทีเพราะว่าปกติตั๊กแตนก็เป็นอาหารโปรดของแม่ไก่แล้วก็มักจะถูกจับเอาไว้ก่อนที่จะกระโดดหนีไปถ้าหากว่าเป็นตั๊กแตนจริงๆแทนที่จะเป็นตั๊กแตนมรกตออสมาแห่งออสก็คงจะสิ้นชื่อไปง่ายๆแต่บิลิน่าพบว่าตั๊กแตนตัวนั้นมันแข็งและไม่มีชีวิตก็เลยคิดว่าไม่น่ากินเธอก็เลยรีบคายแทนที่จะกลืนเข้าไปในท้องฮิกระตักกระตักฉันน่าจะรู้ดีนะตรงไหนไม่มียากก็ย่อมไม่มีตั๊กแตนตามข่าวเป็นนี่คงเป็นวังที่กษัตริย์แปลงร่างเอาไว้นั่นแหละเกือบจะกินออสมาไปซะแล้ววินาทีต่อมาเธอก็เข้าไปใกล้ของแต่งห้องสีม่วงชิ้นหนึ่งและในขณะที่ราชินีเฝ้าดูอยู่อย่างใจจดใจจ่อแม่ไก่ก็ทำลายเวทมนต์ของกษัตริย์โหน่งและเด็กหญิงใบหน้าอ่อนหวานคนหนึ่งที่มีผมดกหนาสีทองยาวคลุมไหล่ก็มายืนอยู่ข้างๆเอฟเวนนาลูกแม่เธอคว้าตัวเด็กหญิงเข้ามากอดไว้กับอกแล้วก็ระดมจูบไปทั่วใบหน้ากระตากันถูกเพลงเลยฉันเดาเก่งไหมล่ะกษัตริย์โนมเอ๋ยฉันเดาถูกฮ่า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 กระตากบิลิน่าทำลายเวทมนต์ที่แปลงร่างเด็กหญิงอีกคนหนึ่งที่ราชินีเรียกว่าเอฟโรสนี่เป็นรายที่สองเป็นรายที่สามสิแล้วก็รายต่อไปคือเด็กชายคนหนึ่งชื่อเอฟวาโดที่อายุมากกว่าเอฟฟริงน้องชายอันที่จริงแล้วแม่ไก่สีเหลืองทำให้ราชินีร้องอุทานแล้วก็กอดลูกคนแล้วคนเล่าอยู่พักใหญ่จนกระทั่งได้เจ้าหญิง5คนและเจ้าชาย4คนที่มีหน้าตาเหมือนกันมากต่างกันก็แต่ขนาดตัวเท่านั้นทั้งหมดยืนเป็นแถวอยู่ข้างๆแม่ด้วยความสุขเจ้าหญิงมีชื่อว่าเอฟแวนนาเอฟโรสเอฟเวลล่าเอฟวิลีนเอฟเอ็ดนาส่วนเจ้าชายชื่อเอฟฟรอฟเอฟฟิงตันเอฟวาโดเอฟโรแรนเอฟวาโดเป็นพี่คนโตแล้วก็จะต้องสืบทอดราชบัลลังก์จากพระบิดาจะต้องเป็นกษัตริย์แห่งเอฟเมื่อกลับไปยังดินแดนเอฟเขาเป็นชายหนุ่มที่เงียบขรึมเขาจะต้องปกครองบ้านเมืองได้อย่างชาญฉลาดและยุติธรรมอย่างไม่ต้องสงสัยบิลิน่าได้คืนร่างเดิมให้กับราชวงศ์เอฟทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและตอนนี้เธอกำลังมองหาของตกแต่งสีเขียวที่เป็นร่างแปลงของชาวออสชาวเอฟคือสีม่วงชาวออสคือสีเขียวบิลิน่าหาของเหล่านี้ลำบากอยู่นิดหน่อยและไม่นานนักนายทหารทั้ง26คนและพลทหาร1คนก็ห้อมล้อมอยู่รอบแม่ไก่สีเหลืองพวกนั้นพากันแสดงความยินดีอย่างเบิกบานที่เธอช่วยปลดปล่อยให้เป็นอิสระได้
ตอนนี้ทั้ง37คนมีชีวิตกลับขึ้นมาอีกครั้งทุกคนรู้ดีว่าพวกเขาเป็นหนี้ความฉลาดของแม่ไก่สีเหลืองและก็ขอบคุณอย่างจริงใจที่ได้ช่วยชีวิตเอาไว้จากเวทมนต์ของกษัตริย์โหน่งกะตักกะตักเอาล่ะตอนนี้ฉันจะต้องหาออสมาเธอจะต้องอยู่แถวนี้แน่ๆตรงไหนสักแห่งหนึ่งกะตักกะตักแล้วก็จะต้องมีสีเขียวแน่ๆเพราะว่ามาจากออสดังนั้นพวกทหารงี่เง่าทั้งหลายช่วยกันมองไปรอบๆนะแล้วก็ช่วยฉันหาด้วยกะตักกะตักอย่างไรก็ตามเมื่อหากันได้สักพักพวกเขาก็ไม่พบอะไรที่มีสีเขียวอีกแล้วแต่ราชินีซึ่งจูบลูกๆของเธอทั้ง9คนอีกรอบหนึ่งและตอนนี้มีเวลาสนใจเหตุการณ์ก็ได้บอกกับแม่ไก่ว่าบางทีนะเพื่อนผู้อารีของฉันสิ่งที่เธอหาอาจจะเป็นเจ้าตั๊กแตนสีเขียวตัวนั้นก็เป็นได้เออตั๊กตั๊กใช่แล้วจะต้องเป็นตั๊กแตนตัวนั้นแน่ๆเลยโอ้ยฉันว่าฉันเกือบจะโง่เท่ากับพวกทหารกล้าพวกนี้ซะแล้วสิรออยู่นี่นะฉันจะกลับไปจัดการก่อนกะตั๊กตั๊กเอาละค่ะแม่ไก่ทำคะแนนทำแบบผลงานได้ดีเหลือเกินนะคะตอนนี้เดี๋ยวให้เวลาแม่ไก่สักนิดหนึ่งก็แล้วกันครับติดตามผลงานของแม่ไก่ได้ในตอนต่อไปนะคะวันนี้แม่ไก่โชว์ฟอร์มโอ้โหท็อปฟอร์มมากเลยค่ะครับตอนนี้กลับมาที่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะเมื่อกี้นี้อยู่ในพระราชวังของกษัตริย์โนมกลับมากลับมาค่ะแล้วเดี๋ยวมาฟังหนังสือเรื่องที่เป็นประวัติศาสตร์นะคะที่คุณผู้ฟังเนี่ยได้ส่งเข้ามาร่วมสนุกนะคะกิจกรรมอ่านดีอันดังกับห้องสมุดหลังใหม่นะคะครั้งนี้มาจากคุณโชติมาใช้เทียมวงค่ะส่งหนังสือส่งเรื่องจากหนังสือที่ชื่อว่ารุกสยามในนามของพระเจ้าค่ะเคยผ่านตากันมาบ้างไหมเอ่ยชื่อยังไม่เคยได้ยินเลยครับพี่จริงเหรอออกมานานแล้วนะเนี่ยครับผู้แต่งชื่อว่ามอร์แกนสปอร์ตัสนะคะคุณกนิกาจันแสงเป็นผู้แปลค่ะคุณโชติมาท่าทางว่ามีความรู้เยอะทีเดียวนะคะแล้วก็คงจะชอบหนังสือในแนวประวัติศาสตร์มากด้วยคุณโชติมาบอกว่าถ้าจะบอกว่านิยายเรื่องบุพเพสันนิวาสให้มุมมองที่สวยงามในประวัติศาสตร์ไทยไอ้หนังสือรุกสยามในนามของพระเจ้านี่ก็น่าจะนำเสนอภาพของช่วงเวลาเดียวกันคือช่วงเดียวกันสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะคะในรูปแบบของโศกนาฏกรรมเชิงสุขคือการเล่าเรื่องที่ชวนสลดใจด้วยภาษาที่สนุกสนานมีทั้งการเสียดสีจิกกัดแต่เรื่องนี้ไม่มีพระเอกไม่มีนางเอกค่ะมีแต่ตัวร้ายทั้งเรื่องคุณจิตรินเดี๋ยวนะครับมันจะเป็นยังไงคือเหมือนแบบหักเหลี่ยมเฉือนคมกันทั้งเรื่องไม่มีพระเอกไม่มีนางเอกไม่น่าสนใจมีแต่ตัวร้ายครับข้อความที่ตัดมาข้างต้นเป็นตอนจบของเรื่องที่น่าจะสะท้อนความในใจของผู้เขียนถึงวรรณกรรมแล้วก็นักเขียนเรื่องชื่อของยุโรปซึ่งให้ความสำคัญกับความสวยงามของภาษาและก็รูปแบบที่ถูกต้องมากกว่าความจริงที่เกิดขึ้นเพราะโลกไม่ได้สวยงามไปทุกด้านและส่วนที่ไม่สวยไม่งามนี้เองคือโลกที่คงอยู่ของเราทุกคนอีกด้านหนึ่งหนังสือเรื่องนี้จึงแสดงความเป็นขบถต่อหลักเกณฑ์วรรณกรรมชั้นสูงด้วยการลงรายละเอียดในเรื่องที่ถือกันว่าหยาบช้าโอ้โหผู้เขียนเรื่องรุกสยามในนามของพระเจ้านะคะคุณโชติมาอธิบายบอกว่าเป็นอดีตอาสาสมัครของรัฐบาลฝรั่งเศสมาสอนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ช่วงเดียวกับที่มีสงครามเวียดนามค่ะหลังจากนั้นก็ไปเป็นนักหนังสือพิมพ์อยู่พักหนึ่งก่อนที่จะมาเป็นนักเขียนมอการมีความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของไทยฝรั่งเศสในช่วงศตวรรษที่17ก็เลยเดินทางมาศึกษาสถานที่จริงก่อนจะลงมือเขียนหนังสือเล่มนี้ค่ะเห็นมานานแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้อ่านครับ เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดจากการที่ฝรั่งเศสหมายถึงในยุคนั้นนะครับต้องการจะเข้ามาครอบงำสยามเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองเศรษฐกิจและก็ศาสนา
คณะทูตที่เดินทางเข้ามาเนี่ยจึงมีทั้งทหารที่ต้องการสร้างอิทธิพลเหนือชาติตะวันตกอื่นๆที่ได้เข้ามาก่อนหน้านี้ในแถบนี้โดยเฉพาะโปรตุเกสมีบาทหลวงเยซูอิตที่มุ่งมั่นจะช่วยยกระดับจิตวิญญาณแล้วก็มีคนอย่างเดลาลูแบร์นะคะที่ต้องการสร้างโปรไฟล์ของตัวเองในฐานะนักมนุษยวิทยาเพื่อที่จะได้รับการยอมรับในวงวิชาการชั้นสูงของฝรั่งเศสลาลูแบร์เนี่ยเคยอ่านเอาไว้นะอ๋อจดหมายเหตุลาจดหมายเหตุลาลูแบร์นะคะคุณผู้ฟังเข้าไปฟังได้แต่โชคร้ายที่ทูตคณะนี้ไม่ค่อยจะลงรอยกันค่ะมาด้วยกันเป็นพวกเดียวกันแต่แอบขัดขากันเป็นระยะอันนี้หมายถึงฝั่งฝรั่งเศสใช่ครับทำให้ตกเป็นเครื่องมือของคอนสแตนตินฟอนคอนหรือว่าเจ้าพระยาวิเชียนครับซึ่งไม่ได้เป็นคนฝรั่งเศสนะคะครับเป็นชาวกรีซเป็นชาวกรีซค่ะเป็นนักผจญภัยเป็นนักแสวงโชคแล้วก็มาได้ดิบได้ดีที่นี่ก่อนที่จะมาพลาดท่าเสียทีให้กับชาวสยามเจ้าเล่ห์ในที่สุดแต่สุดท้ายแล้วก็เสร็จชาวสยามหมดเลยประเด็นหลักของเรื่องก็คือการเผชิญหน้ากันระหว่างโลกสองโลกที่ต่างกันอย่างสุดขั้วแล้วก็มีการปะทะกันทางวัฒนธรรมความคิดมุมมองที่แตกต่างโดยมีความโลภและความถือดีเป็นตัวขับเคลื่อนและการที่คณะทูตฝรั่งเศสพลาดท่าในตอนท้ายก็น่าจะมาจากความหยิ่งยโสว่าตัวเองมาจากวัฒนธรรมที่สูงส่งกว่าก็เลยไม่ค่อยพยายามคือไม่พยายามที่จะเรียนรู้เขารู้เราไม่มีการปรับตัวตามสถานการณ์แล้วก็ไม่เข้าใจสถานการณ์อย่างรอบด้านคุณโชติมาบอกว่าหนังสือเล่มนี้มีจุดเด่นอยู่ที่สำนวนภาษาซึ่งเต็มไปด้วยอารมณ์ขันร้ายๆแบบดาร์คฮิวเมอร์นะคะตลกร้ายจิกกัดแสบสันทำให้การดำเนินเรื่องสนุกไม่น่าเบื่อถึงแม้จะมีรายละเอียดที่อัดแน่นมากแล้วก็มีการเล่าเรื่องภูมิทัศน์ของสยามในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะคะอาหารการแต่งตัวแล้วก็ความทุลักทุเลต่างๆของชาวฝรั่งเศสที่ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในบ้านป่าเมืองเถื่อนสำหรับเขาไปจนถึงกระบวนการเข้าเฝ้าที่อลังการซับซ้อนและผู้เขียนเนี่ยก็มีวิธีการเขียนที่สื่อทั้งภาพอารมณ์เสียงแม้กระทั่งกลิ่นนะคะเช่นตอนที่พูดถึงการแต่งตัวของคนฝรั่งเศสที่ยังคงแต่งแบบเต็มยศนะคะจัดเต็มเหมือนอยู่ประเทศตัวเองนึกภาพออกไหมคะใส่ถุงน่องใส่วิกผมหยิกๆกันนะคะครับทั้งที่สยามหรือว่าบ้านเราเนี่ยมันร้อนอบอ้าวคือฝรั่งเศสเมืองหนาวเขาก็แต่งเต็มยศแต่การที่เขาแต่งเต็มยศเนี่ยวัฒนธรรมหนึ่งของคนที่อยู่เมืองหนาวก็คือว่าไม่ค่อยจะอาบน้ำนึกภาพได้เลยนะว่ามันจะเป็นยังไงอับเชียมันก็จะเหม็นนะคะครับก็เลยทำให้เป็นโรคผิวหนังกันทั่วหน้าเลยค่ะ คืออันนี้ผู้เขียนก็บรรยายภาพชัดเจนจนคุณโชติมาบอกว่าแทบจะได้กลิ่นเหม็นเปรี้ยวลอยมาจากหนังสือจริงๆแล้วก็เพราะอารมณ์ขันร้ายๆแบบนี้เนี่ยทำให้หลายครั้งผู้อ่านต้องตีความระหว่างบรรทัดเพราะว่าผู้เขียนจะไม่บอกออกมาตรงๆนะคะก็ต้องเข้าใจเอาเองว่าที่คนพูดมาทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วเขาหมายความตรงกันข้ามนะคือเขาจิกกัดครับให้เครดิตอาจารย์กนิกาจันแสงผู้แปลที่สามารถถอดภาษาออกมาได้อย่างสละสลวยแล้วก็สื่ออารมณ์ที่ใช่เลยคุณโชติมาบอกว่าใครที่อินกับบุพเพสันนิวาสอาจจะมีอาการอกหักเล็กๆกับบางเรื่องเพราะว่าภาพของชาวสยามในหนังสือเล่มนี้อาจจะทำลายจินตนาการอันสวยงามนะคะเช่นบรรยายภาพว่าชาวสยามมักจะมีผิวสีน้ำตาลปนแดงมีรอยปรุซึ่งเกิดจากแผลเป็นฝีดาษบนหน้าตาและตามตัวส่วนฟอนคอนก็แย่พอกันค่ะบรรยายบอกว่าเป็นคนจมูกค่อนข้างหนาผิวสีคล้ำเหมือนลูกโอลิฟผมดำหยิกหยองตัดจนเกรียนแล้วก็มีรูปร่างเตี้ยล่ำโหหมดเลยนะคะฟอนคอนแต่ไม่ว่านักเขียนจะปากร้ายได้ใจแค่ไหนก็อ้างอิงข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิในยุคนั้นเช่นจดหมายของบาทหลวงเยซูอิตจดหมายของทหารฝรั่งเศสแม้กระทั่งคำพูดบางตอนก็ตัดมาทั้งท่อนภายใต้น้ำตาและรอยยิ้มมุมปากรุกสยามในนามของพระเจ้าเป็นทั้งนิยายหนังสือประวัติศาสตร์ภาษาศาสตร์ประวัติศาสตร์และจิตวิทยาแล้วก็มีหลายประเด็นที่น่าจะเอามาถกเถียงกันต่อตัวเล่มอาจจะหนาไปนิดนึงแต่อ่านแล้วเพลินมากน่าเอามาใช้เป็นหนังสือเรียนอย่างยิ่งเป็นหนังสือที่แนะนำค่ะ
นี่คือเนื้อหาที่คุณโชติมานะคะได้เขียนมาแนะนำนี่เหมือนกับเป็นบทความแนะนำหนังสือเล่มหนึ่งเลยนะคะนี่ใช่ครับพี่ขอบคุณคุณโชติมาใช้เทียมวงมากๆนะคะขอบคุณมากๆครับมากๆเลยค่ะดูออกเลยว่าตั้งอกตั้งใจแนะนำจริงๆใช่ครับพี่ถ้างั้นเราปิดท้ายกันด้วยคลิปเสียงนะคะที่คุณโชติมาเลือกมาอ่านให้เราฟังเห็นคุณจิตรินบอกว่าสั้นมากสั้นมากครับสั้นที่สุดเท่าที่ส่งมาเลยครับพี่โอ้โหต้องเด็ดมากๆเลยหรือเปล่าเป็นไปได้ครับคือคัดแบบวักทองวักทองหัวกะทิจริงๆนะคะถ้าเช่นนั้นเราไปฟังกันเลยนะคะอ่ะรุกสยามในนามของพระเจ้าจากเสียงของคุณโชติมาค่ะอีกหน่อยคนรุ่นต่อไปอาจจะรู้วิธีที่จะเขียนเรื่องของโลกลงไปบนหน้ากระดาษสี่เหลี่ยมนี้ก็เป็นได้โลกซึ่งนับวันจะซับซ้อนหลากหลายมากขึ้นทุกทีมีแต่เรื่องของเงินทองเรื่องของอำนาจการวางแผนความต่ำช้าเนื้อหนังมังสามัวเมาแต่เรื่องของกามฝีน้องผุพองท้องไส้พิการความสูงส่งที่สุดหลุดพ้นและการเกลือกลั่วจมดินโลกซึ่งนับวันจะเรียบง่ายน้อยลงทุกทีแต่ก็เป็นโลกที่มีชีวิตจิตใจและเป็นจริงจบแล้วนะคะจบแล้วครับไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยนะครับเนี่ยไวจริงๆเลยครับอย่างน้อยวันนี้นะคะเราได้รู้จักหนังสือเพิ่มขึ้นมาอีกเล่มหนึ่งรุกสยามในนามของพระเจ้านะคะรู้จักค่อนข้างดีเลยด้วยค่ะท่านไหนสนใจก็ไปหาอ่านได้นะคะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มติชนดิฉันก็มีหนึ่งเล่มแต่ว่ายังไม่ได้อ่านแบบจริงๆจังๆมีอยู่นะคะอาจจะได้เวลาแล้วหรือเปล่าพี่วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวตอนหน้ากลับมาฟังชะตากรรมของกษัตริย์โนมนะคะต้องใช้คำว่าชะตากรรมของกษัตริย์โนมละ สถานการณ์เริ่มพลิกกลับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง This is Thai PBS Podcasts ถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ